อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพับเหรียญโปรยทานนะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขอตั้งชื่อว่าดอกรักเล่นะคะอันนี้จะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรใสทำนะคะเป็นตัวนี้นะคะริบบิ้นกากเพชรใสตาโบแดงแบบนี้นะคะจะเป็นใสๆแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะพอกระทบแสงมันก็จะวิ่งวิ่งระยิบระยับแบบนี้นะคะนี่ฝั่งหนึ่งก็จะลื่นๆนะคะลื่นๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะหยาบๆหน่อยนะคะเป็นเนื้อริบบิ้นค่อนข้างจะอ่อนนะคะแล้วก็จะพับยากนิดนึงนะคะตอนพับก็ค่อยๆทำใจเย็นๆเนาะค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายแหลมทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่ตัดปลายแหลมแบบนี้ค่ะตัวอย่างที่เราจะทำให้ดูก็จะใช้เป็นริบบิ้นตัวธรรมดาสอนทำนะคะเพราะว่ากลัวมองไม่ชัดนะคะถ้าใช้ริบบิ้นตัวกากเพชรใสนะคะค่ะเมื่อเราตัดริบบิ้นได้4เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จับริบบิ้นทั้งหมดให้เสมอกันแล้วพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็กดบีบให้เป็นรอยพับเลยจากนั้นแยกออกมาก่อน2เส้นนี่นะคะแยกออกมาก่อน2เส้นฝั่งซ้ายมือเส้นที่1ฝั่งขวามือเส้นที่2เราเอาเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3เอามาคล้องเส้นที่2ค่ะคล้องแบบนี้แล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะเราเอาสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะนี่นะคะสอดเข้ามาแบบนี้จากนั้นนี่ค่ะไปควักเอาเส้นที่3เข้ามาในรูเส้นที่4แบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้มันล็อกให้มันนี่ค่ะดึงให้มันล็อกกันเลยนะคะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่เหรียญใส่เหรียญแล้วก็พับปิดเหรียญนะคะพับมาแบบนี้เส้นที่1พับมาแบบนี้เส้นที่2พับทับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่3พับทับไปแบบนี้เส้นสุดท้ายเส้นที่4ทับเส้นที่3แล้วสอดเข้ารูแรกนะคะสอดไปแบบนี้แล้วเราก็ดึงบีบให้แน่นค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเรากลับด้านมาพับมาสอดเก็บอีกฝั่งนึงค่ะโดยเราจะใช้เส้นฝั่งขวามือนะคะมาสอดนะคะสอดเข้าตรงกลางนี่นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะจะมีรูตรงกลางนะคะเราก็สอดเข้ามาสอดแล้วก็ดึงค่ะดึงกดบีบให้แน่นนะคะแล้วก็พับให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะก็จะมี4เส้นนะคะฝั่งขวามือสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนี่นะคะสอดครบหมดแล้วได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนเส้นยาวจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะนี่จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะกลับด้านค่ะนี่นะคะทั้ง4เส้นเลยเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นเราพลิกกลับด้านมาให้เส้นยาวอยู่ด้านบนค่ะแล้วเอาเส้นสั้นไว้ด้านล่างนี่ให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นมาเริ่มพับค่ะมุมไหนก่อนก็ได้1มุมนะคะอันนี้เป็น2เส้นใช่ไหมคะเราแยกออกมาเส้นหนึ่งก่อนนี่เส้นยาวนะคะเส้นยาวแยกออกมา1เส้นเราบิดพับไปด้านหลังค่ะแล้วพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ม้วนกลับมาด้านหน้าค่ะม้วนกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นสอดเข้ารูด้านข้างค่ะสอดเข้ารูด้านข้างแล้วค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆจัดกลีบให้เข้าที่ให้สวยงามนะคะจะได้แบบนี้มุมต่อมามุมที่2ค่ะเหมือนเดิมค่ะมี2เส้นนะคะเราเลือกเส้นยาวเส้นด้านบนสุดก่อนนะคะบิดพับไปด้านหลังแล้วพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ม้วนกลับมาด้านหน้าค่ะจากนั้นนี่ม้วนให้ได้แบบนี้จากนั้นเราค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นค่ะเลื่อนมาสอดเข้ารูด้านข้างนี่สอดเข้าตรงนี้ปลายจะออกตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดกลีบค่ะนี่นะคะจะได้เป็นมุมแบบนี้นะคะได้แล้ว2มุมนะคะก็เหลืออีก2มุมค่ะ2มุม2เส้นนะคะพับเหมือนเดิมค่ะให้มันครบทั้ง4มุมเลยค่ะนี่นะคะเราทำครบทั้ง4มุม4เส้นแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมาเราก็จะมาจับเส้นตรงกลางเนี่ยนะคะขึ้นมา1เส้นแบบนี้แล้วก็เอาเส้นที่2ฝั่งขวามือขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะเส้นที่3ก็เอาขึ้นมาทับค่ะเส้นที่4ก็เอาขึ้นมาทับเหมือนเดิมค่ะทับซ้อนกันแบบนี้4เส้นนะคะจากนั้นค่อยๆจับค่ะจับแล้วหมุนค่ะค่อยๆหมุนนะคะโดยใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายมือคอยกดตรงกลางไว้นะคะกดไปด้วยหมุนไปด้วยดึงไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะก็หมุนพอได้ระยะเหลือระยะพอสอดได้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนางนิ้วก้อยซ้ายมือหนีบไว้ค่ะหนีบทั้ง4เส้นไว้แบบนี้แล้วเราก็จะปล่อยเส้นใดเส้นหนึ่งมาก่อนนะคะคือเส้นด้านบนสุดนะคะนี่นะคะเราจะปล่อยเส้นด้านบนสุดขึ้นมาก่อนนะคะแบบนี้เราจะมาสอดเข้ารูตรงนี้นะคะนี่นะมันจะมีรูตรงกลางอยู่นะคะเนี่ยมีทั้ง4มุม4รูนะคะนี่เราจับริบบิ้นแล้วเราก็โค้งค่ะหักโค้งแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้ารูตรงกลางค่ะสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะหักโค้งแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกด้านล่างเลยนะคะเราก็ดึงค่ะดึงให้มันครอบลงไปค่ะนี่นะคะเห็นไหมมันจะครอบลงไปแบบนี้มุมต่อมามุมที่2ค่ะปล่อยมา1เส้นนะคะที่เหลือหนีบไว้ก่อนนี่นะคะจับริบบิ้นมาสอดเข้ารูตรงนี้นะคะจับโค้งมาค่ะเนี่ยค่ะโค้งมาอย่างนี้แล้วก็ดันปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูค่ะปลายจะโผล่ออกตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะดึงให้มันครอบลงไปนี่ได้แล้ว2มุมแบบนี้เหลืออีก2มุมก็พับเหมือนเดิมเลยพับให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะนี่นะคะเราทำครบทั้ง4มุมแล้วจะได้เหมือนเป็นดอกกุหลาบตูมตรงกลางแบบนี้นะคะมาได้แบบนี้แล้วต่อมาเรามาทำรอบนอกต่อนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวจะเลือกจากมุมด้านล่างก่อนนะคะใครถนัดมุมไหนก็เริ่มจากมุมนั้นก่อนก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวจะทำจากมุมด้านล่างก่อนเลยนะคะค่ะนี่ค่ะจับริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเอาใหม่มองไม่ชัดเนาะนี่นะคะมุมด้านล่างตรงนี้ก่อนจับริบบิ้นพับขึ้นไปแบบนี้ค่ะพับกลับไปด้านหลังพับขึ้นไปแบบนี้นี่นะคะพับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆโค้งมาค่ะ
นี่ค่ะโค้งอ้อมมาอย่างนี้นะคะอ้อมตัวกุหลาบตรงกลางมาแบบนี้เราจะมาจากนั้นเราก็มาบิดพับไปด้านหลังค่ะบิดพับมาด้านหลังแบบนี้นะคะจะมาจบที่มุมตรงนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะเนี่ยสอดเข้ารูตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าสอดยากก็ใช้ที่คีบช่วยสอดด้วยก็ได้นะคะปลายริบบิ้นก็จะไปโผล่ด้านล่างนะคะค่อยๆจัดให้เข้าที่แล้วก็ดึงค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเริ่มจากมุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้แล้วมาจบที่มุมที่นี่นะคะมุมที่สองนะคะก็คือข้ามมาหนึ่งมุมนะคะมุมที่สองต่อมาแบบนี้ค่ะพับขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะพับขึ้นไปแล้วก็อ้อมไปค่ะอ้อมไปนะคะอ้อมมุมแรกไปค่ะมุมแรกอยู่ตรงนี้อ้อมมุมแรกไปแล้วไปจบที่มุมที่สองค่ะโดยการบิดพับไปด้านหลังแบบนี้บิดพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วสอดเข้ารูตรงนี้นะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆจัดค่ะจัดกลีบให้เข้าที่แล้วก็ดึงเนี่ยค่ะดึงลงไปให้เข้าที่แบบนี้นี่ได้2มุมแล้วนะคะอีก2มุมที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำให้มันครบทั้ง4มุมเลยค่ะถ้าทำไม่ทันดูไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนกลับดูก่อนได้นะคะค่ะนี่ค่ะเราสอดครบหมดแล้วทีนี้เราก็มาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินๆนี้ทิ้งได้เลยนะคะตรงนี้เราตัดแต่งตามชอบเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเหรียญโปรยทานดอกลักเล่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้อันนี้เป็นตัวริบบิ้นตัวธรรมดานะคะนี่จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็นี่เป็นริบบิ้นแบบกากเพชรใสนะคะจะได้แบบนี้นี่นะคะนี่ให้ดูเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะระหว่างริบบิ้นกากเพชรใสกับริบบิ้นแบบธรรมดานะคะตัวกากเพชรใสมันก็จะเล็กๆกว่านะคะนี่ก็ไปลองทำลองพับดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังไงก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือว่าจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะหลากหลายสีสันสวยงามค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะไปแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ